สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกครั้นะครับสำหรับคิวม้วเราก็มาสดุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับ ก่อนที่ยวไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอารอนมารบิสากานะครับแบะขวาของแมนยูเรานะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเบื้องหลังการพัฒนาฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็ตรงเขาผ่านทาง i n s i ซต์ u ยู t e นเนะครับเบื้องหลังดังกล่าวเนี่ยนะครับวันพิซาก้าก็ได้ออกมายกย่องแล้วก็ยกเครดิตภาพรวมคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือเอเดกเยนฮารนั่นเองนะครับวันพิซาก้ากบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับตรงผมเองผมได้มีการเรียนรู้มากมายภายใต้การคุมทีมของเอเดกเนฮาแล้วก็ยังมีการพัฒนา กันอีกมากหลังจากนี้อีกด้วยนะครับมันวิสกกาสก้ากล่าวต่อนะครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยมีการสอนเขาในเรื่องของการเล่นเกมรุกเวลาไหนควรเล่นเกมรุกนะครับแล้วก็เวลาไหนเนี่ยคุณสามารถช่วยทีมได้วิ้จัการทีมสอนผมมากมายตั้งแต่ได้มีการร่วมงานกันนะครับแล้วก็คุณแค่ต้องมีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนอย่างเอเดรีนฮางครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เอนจอยเป็นอย่างมากจริงๆนะฮะสำหรับตรงผมเองนะครับก็เป็นเบื้องหลังที่บันวิสาก้าให้สัมภาษณ์เองนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาฟอร์มการเล่นแล้วก็ศักยภาพของเจ้าตัวให้มันดูดีขึ้นจากนักเตะแบ็กขวาที่มีข่าวย้ายทีมแทบจะทุกวันในช่วงซีซันก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาตัวเอง แล้วก็เบียดดาโลขึ้นมาเป็นแบ,บ็คขวาตัวจริงของแมนยูได้แถมทั้งยังมีเรื่องการพัฒนาเกมลุกที่ดูดีขึ้นอาจจะยังไม่เพอร์เฟแต่ว่ามันดูดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนอย่างชัดเจนเกมรับก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยถือว่าในตอนนี้ฟอร์มการเล่นอของอัลเบซาก้าน่าจะเป็นแบ,บ็คขวาที่มีอยู่ในทีมแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเรื่องแรกก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเอริกบายยี่นะครับตามรายงานจาก IMC s p o r t นะครับแล้วก็ อีกหลายสื่อครับได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่าเอเลกบาย์มีการบรรลุข้อตกลงกับทางสโมสอนแมนเชสเตอร์เดดในการยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะทําให้นักเตะสามารถย้ายทีมได้แบบรายค่าตัวนะครับโดยที่ปลายทางของนักเตะเนี่ยก็อาจจะอยู่ในอังกฤษต่อไปมีทีมอย่างฟูลแลมก็สนใจดึงตัวไปร่วมทีมอยู่นะครับแล้วก็มีทีมจากหล็กตุรกีที่ติดตามสาการรวมไปถึงทีมจาก ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็ชัดเจนครับเอริกบายยี่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของเอริกฮากแล้วนะะในตอนนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องราต่อมาครับก็คือเรื่องของกองกลางรายใหม่ที่มีการลิงกันเพิ่มเติม,ตมล่าสุดครับก็มีกระแสข่าวกันออกมาจากอัฟเฟโดเปโดราครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังสโมสรันไบรจูนิกสำหรับการดึงตัว เรอันกาเฟนเบิร์ดนะฮะ ซึ่งการติดต่อดังกล่าวเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานมานี้นะครับนักเตะเองก็มีความต้องการย้ายทีมอีกด้วยแล้วก็ตอนนี้มี2ทีมที่สนใจกาเฟนเบิร์ตอยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูเตดเรานะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแต่ทางนักเตะถ้าเกิดเลือกได้เขาก็อยากเลือกย้ายไปร่วมงานกับเอเรกินฮารกอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายของอัฟเฟโดบูดูราเนี่ยเขาก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่านักเตะอย่างโซฟิยันอัราบัตเนี่ยแมนยูก็ ยังคงหวังที่จะมีการปิดดิวเหมือนกันแต่โดยเรื่องของ โคตาที่มีอยู่ในทีมเนี่ยนะฮะหรือว่าสลอตการเลือกใช้งานกองกลางเนี่ยมันยังแน่นกันอยู่แล้วก็แมนยูต้องขายเพื่อนํางบจากการขายไ,ไปซื้อนักเตะรายใหม่เพราะฉะนั้นต้องรอไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไรอันกาเฟนเบิร์ดหรือว่าอัรระบัตเนี่ยต้องรอขาวออกไปก่อนตอนเนี้ต้องรออีกหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2ชอยนะครับที่จะต้องไปใครคนในคนหนึ่งอาจจะเป็นดอนนี่ฟาร์เบกหรือว่าในรายของสกอตต์เบนโทเมเน่ก็ได้ต้องรอดูกันต่อไปคนใดคนหนึ่งถ้าออกไปเนี่ยก็น่าจะมีนักเตะรายใหม่เข้ามา อย่างน้อย1รายในพื้นที่กองกลางโตกลักนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับอัสซูฟาตินะครับก็มีประเด็น ราย,ยงกลอกมาจากเดลิโออาร์สนะครับสื่อของฝั่งสเปนเป็นข่าวข้อสิบนะครับมีการระบุว่ามีสามสโมสรในพิเบรกอังกฤษกําลังจับตาสายการตัวรุกของบาเซลนาอย่างอซูฟาติอยู่นะครับซึ่ง3มที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีแมนเชสเตอร์เต็เราด้วยนะครับมีอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมอสเปอร์ครับที่ให้ความสนใจนะฮะคือในรายของอซูฟาติเนี่ยชาบีก็ไม่อยากปล่อยแล้วแหละนะครับอยากเก็บเอาไว้ใช้งานเองต่อไปเมื่อนักเตะเนี่ยเป็น หมือนกับลูกม่อของทีมด้วยนะครับก็ไม่อยากปล่อยนะฮะแต่ว่าสถานการณ์ระหว่างนักเตะกับทางสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับคือโอกาสการลงสนามอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้นักเตะอาจจะต้องมีการเลือกย้ายออกจากทีมนะฮะตามความต้องการของเจ้าตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก4ปีหรือว่าหลายปีก็ตามสําหรับอสูฟาตินะครับซึ่งนักเตะก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนแล้วก็มีการพูดคุยกับ ทางชาบีรวมไปถึงผู้อำนวยการคนใหม่อย่างเดโก้ อย่างเป็นทางการในช่วงเร็วนี้นะฮะเพื่อหาคําตอบกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในทิทางแบบไหนอะไรอย่างไรกันบ้างในช่วงซีซั่นใหม่ถ้าเกิดแบบมันได้มีความชัดเจนก็อาจจะมีการเลือกย้ายกันออกไปตามที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับโดยที่ทีมตัวเต็งในอังกฤษเนี่ยก็สนใจอย่างหนักแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปด้วยนะฮะที่สนใจแนวรุกรายนี้เข้าไปร่วมทีมนะครับคือแมนยูเคยมีข่าวครับแต่ว่าข่าวมันนานมาแล้วแล้วก็ข่าวแบบมันไม่ได้หนักด้วยสื่อส่วนใหญ่ก็ เป็นสื่อระดับแบบความน่าเชื่อถือระดับกลางๆนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออักมาโดยที่ถ้าเกิดไปลื้อข่าวดูเนี่ยสื่อแบบระดับความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยไม่ค่อยเล่นเลยนะฮะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะในการที่เอาอสูฟาติเนี่ยมาเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะข่าวอสูฟาติกับแมนยูตอนเนี้ผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมนะว่าฟังหูไว้หูเหมือนเดิมนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะฮะแล้วก็เราทราบกันดีว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ของแมนยูในตอนนี้ ก็คือกองกลางตัวกลางแล้วก็กองหลังตัวกลางถ้าเกิดมีนักเตะย้ายกันออกไปนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆก็อย่าเพิ่งไปปิดโอกาสมันนะฮะอาจจะมีโอกาสซื้อเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้เราก็ยังไม่ทราบในจุดๆนั้นนะฮะว่าเอรินฮาอาจจะมีการเปลี่ยนแผนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ